รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการสร้างพุทธรูปนั้นพระบาลีท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่าพุทธบูชามหาเตชะวันโตบุคคลใดได้สร้างพุทธรูปจะเป็นไม้ก็ดีเป็นดินก็ดีเป็นทองก็ดีเป็นดีบุกก็ดีเป็นไม้เกียนจันก็ดีเป็นทองคำก็ดีแม้จะเป็นภาพเขียนด้วยผ้าแผ่นผ้าก็ดีเป็นดินก็ดีบุคคลนั้นอานิสงส์ของการสร้างพุทธรูปนั้นเกิดไปพบต่อไปก็จะมีวาสนาบารมีสูงขึ้นไปเพราะว่าฤทธิ์ก็มีเดชก็มีอำนาจก็มีวาสนาก็มีบารมีก็มีแล้วก็นอกนี้ถ้าบอกว่าผู้ได้สร้างพระประธานแล้วสงสร้างพุทธรูปนั้นเกิดชาติต่อไปจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระมหาธรรมราชาธิราชแล้วก็เป็นใหญ่ในแฟนกว่ามนุษย์แดนดินทั้งหลายเพราะว่าไอ้สงการสร้างพระนี้มีมากมายกายกองเราเห็นปรากฏชัดในปัจจุบันนี้ก็คือเมื่อเรามาคนใดก็ตามเข้าไปในวัดในวาหรือผ่านใดก็ตามก็จะเห็นพระแล้วก็กราบแล้วเมื่อกราบพระแล้วใจก็อ่อนกายก็อ่อนวาจาก็อ่อนบุญก็เกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นทันทีนอกนี้ก็เห็นผ้าแล้วได้กราบแล้วทำให้เรานี่เกิดวาสนาขึ้นทันทีคือใจอ่อนความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นพระประธานแล้วเมื่อเราเพ่งดูพระเกศพระเศียรพระพักของพระองค์แล้วเราก็จะเกิดความปีติยินดีมองเห็นพระประธานเมื่อเราเป็นคำอธิษฐานในใจว่าพุทโธพุทโธแล้วก็จะเกิดความเป็นมงคลเกียรติตนเองมีปีติแล้วก็มีสุขแล้วก็มีเอกคตาต่อไปมีอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นท่านได้สร้างพระประธานแล้วกรรมเก่านิดหน่อยก็จะหมดพ้นไปกรรมใหม่ที่ไม่มาก็ยังไม่เข้ามากรรมกายตอนนี้ก็เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วเราก็จะไปสู่ที่ดีเป็นใหญ่เป็นตัวคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุคคลสร้างพระประธานนั้นบุญฟังเกิดจากหูเมื่อเราได้ฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วคุณก็เกิดขึ้นคุณดูเกิดจากตาเรามองเห็นพระประธานที่พระองค์ทรงมีพระเนตรทรงมีพระพักมีพระทุกอย่างมีทรงพระเมตตาแก่ทุกคนแล้วเราก็จะเป็นบุญตาทันทีตรงนี้ท่านบอกว่าเราได้กราบพระทุกครั้งนั้นบุญเกิด3ประการคือกายกรรมก็กราบเกิดวจีกรรมก็เกิดเราเปล่งเสียงสาธุการบูชาดอกไม้เป็นพระบารีมาก็วาจาวจีกรรมเกิดมโนก็เกิดนึกถึงพระเจ้าเมื่อไรก็ท่านบอกว่าไม่ตกอบายจะมีความถูกในที่ทุกฐานในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นบุคคลได้สร้างพระประธานแล้วบุคคลนั้นก็จะได้ทรัพย์สมบัติทิพย์เกิดขึ้นในภพต่อไปปัจจุบันเราก็จะมีความสุขทั้งในกลางวันและกลางคืนถูกทั้งอย่างนั่งถูกทั้งยามนั่งถูกทั้งยามเดินถูกทั้งยามรับประทานอาหารนอนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นตอนไหนเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระประทานแล้วเราก็จะมีความปีติมีสุขอิ่มใจแล้วก็บุญเกิดขึ้นทุกขณะถ้าว่าบุญฟังเกิดจากหูบุญดูจากตาบุญปัญญาเกิดใจบุญกราบบุญไหว้เกิดจากมือถ้าเห็นพระประทานที่แล้วก็กราบก็ไหว้อันนี้ก็เป็นบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นบุญทุกส่วนเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็จะมีความสุข
เมื่อบุตรคุณได้สร้างเผ่าทานแล้วก็จะมีสวดทรงงามมีหน้าตางามมีผิวพรรณวรรณะงามนี้เป็นต้นสร้างพระแล้วเราก็จะมีความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าเพราะท่านผู้ฟังทั้งหลายจะมีแต่ความสุขและความเจริญมีอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณทั้งหลายนี่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในร่มเงาขององค์ร่มธรรมของเทพสมาธิพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนด้วยเทอญคนครูก็เลยก่อนถ้างั้นต้องสร้างพระได้ก็เลยได้สร้างก็เลยบอกว่าถ้างั้นสร้างพระต้องสร้างเองต้องสร้างเองสำนักสร้างเองหมายถึงว่าไม่ใช่ไปซื้อพระตามตลาดไม่ใช่ไปฝากโรงงานให้เขาทำพระให้ต้องไปสร้างเพราะว่าอาตมาถือว่าเวลาสร้างพระเนี่ยพระเนี่ยมันเยอะไม่ได้เพราะถ้าเยอะมองเห็นแบบบางประเทศไหมที่เขาเอารถแท็กเตอร์เหยียบพระทิ้งที่ตาลีบันใช่ไหมเอาระเบิดไดนาไมต์ไปใส่20ปอนด์เพราะนั้นต้องสร้างให้มั่นคงก็เลยบอกคุณครูงั้นคุณครูไปดูที่โรงงานเห็นว่าโอ้ทันอย่างนี้ดีละก็เลยทำเลยแล้วก็ชวนกันมาถวายนี่คืออันนี้คือสร้างพระพระหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นศิลาผู้แทนไม่มีองค์ปลอมไม่มีองค์จริงเพราะองค์จริงปรินิพพานไปแล้วนะคุณโยมนะนิพพานไปแล้วพระสิทธัตถะนิพพานไปแล้วอยู่ที่กุชินารานิพพานไปแล้วแต่องค์แทนคือสัญลักษณ์ของพุทธเป็นสัญลักษณ์นะจะบอกว่ายกอะไรขึ้นก็เป็นสำคัญที่น้อมมาที่จิตให้เป็นกุศลและวันนี้เราทำอันนี้เพราะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาคุณครูดร.กมลคุณครูมีนาน้องสาวมนทการครอบครัวในฐานะครอบครัวรอดคล้ายนะเป็นการในนิดของพวกเราทั้งหลายที่ได้มีจิตเป็นศรัทธาสร้างพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาเราก็เปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรทั้งมาจากโรงเรียนทั้งกิตติดาทั้งวิชาชีพทั้งวิทยาลัยโดยกัลยาณมิตรอื่นๆเขตพื้นที่แล้วก็คนในพื้นที่ที่คุ้นเคยกันได้มาร่วมทำบุญด้วยกันมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันแล้วเปิดให้โอกาสให้ชาวบ้านได้สวดมนต์ไปด้วยโดยการนี้ก็ขอให้บุญจากการสร้างพระครั้งนี้เป็นมหากุศลเป็นกุศลที่ทำให้ท่านทั้งหลายผู้มีส่วนในการทำทานครั้งนี้ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ได้เจริญด้วยอาจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันสุขาภละปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติชิ้นสิ่งเหนือประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบไปทำขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จให้ทุกท่านได้เข้าสู่พระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนครับในฐานะที่ผมได้มีโอกาสมาสร้างพระพุทธรูปถวายที่วัดสิริวันเจริญธรรมอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101ในวันนี้นะครับสิ่งที่มีความรู้สึกอย่างน้อย2ประการประการแรกก็คือปลื้มปิติที่เราได้มีโอกาสร่วมไม้ร่วมมือกับพรรคพวกเพื่อนฝูงคนที่รู้จักญาติมิตรได้สร้างพระพุทธรูปถวายวัดเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาสำหรับคนในชุมชนแต่ความปลื้มปิติที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือได้มีโอกาสเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้การต้อนรับคณะที่มาร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่งได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญได้มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันและสิ่งสำคัญก็คือพบว่าทุกท่านดีใจที่จะได้มีพระพุทธรูปประจำวัดประจำหมู่บ้านของตนเองที่จะได้เป็นหลักชัยสำหรับการพึ่งพิงผมก็เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยชาวบ้านก็จะมากราบพระมาทำบุญในวันสำคัญแล้วก็ร่วมธนุบำรุงทางศาสนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นถ้าสังคมไทยเป็นสังคมแบบนี้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันลักษณะนี้ทั่วทั้งประเทศสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมพุทธจะเป็นสังคมที่มีความสงบร่มเย็นแล้วก็มีความสุขนะครับผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านว่าถ้ามีโอกาสขอให้มาร่วมกันทำบุญสร้างพระพุทธรูปถวายหรือมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันหวังว่าเราจะเป็นสังคมพระพุทธศาสนาที่ร่มเย็นตลอดไปชั่วกาลนานครับวันนี้หลวงพ่อมีโอกาสได้มาให้ธรรมบรรยายเป็นโอวาทแนวปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแก่ท่านทั้งหลายที่ได้สละเวลา
ในทางโลกีวิสัยมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาสาระที่เป็นแก่นสารของชีวิตผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะกำหนดพิจารณาถึงร่างกายหรือชีวิตของตนเองว่าชีวิตนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ไร้แก่นสารตกอยู่ในอำนาจของชาติชราพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้บรรเทาความเพลิดเพลินและเริงรมย์ในโลกีวิสัยไม่มัวเมาประมาทขาดความคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไข้แล้วก็ไม่ตายดังถ้าหากว่าคิดได้ดังนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดมีสติมีปัญญาเกิดหิริความระอายเกรงกลัวต่อการกระทำบาปความชั่วโอตัปปะมีโอตัปปะเกรงกลัวผลของบาปความชั่วที่จะติดตามมาให้ผลอันเกิดจากการกระทำทางทุจริตหรือคิดมิชอบหมายถึงความคิดการกระทำทุจริตทางกายมีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดร่วมละเมิดสามีภรรยาของกันและกันไม่ประพฤติผิดทางวาจาคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบไม่คิดชั่วทางใจคือไม่คิดโลภอยากได้ของใครอื่นไม่คิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายคนอื่นแม้บุคคลนั้นจะเป็นศัตรูหรือทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับเราก็ไม่คิดผูกอาฆาตพยาบาทและเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเห็นชอบนี้หมายถึงเห็นถูกไม่เห็นผิดอย่างเช่นไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของสวยเป็นของงามเป็นของน่ารักใคร่เป็นของน่าพึงใจเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาอย่างนี้เรียกว่าเห็นผิดแต่เห็นชอบก็หมายเห็นว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางแล้วก็มีความแตกสลายที่เรียกกันว่าตายเป็นที่สุดนี่เพราะฉะนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมจึงมีโอกาสได้มีความคิด
ทำให้ชีวิตมีสาระแก่นสารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งก่อนที่พระองค์จะเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาได้บำเพ็ญพุทธกาลกธรรมคือบารมีที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันว่าบารมีสิทธัตถ์มีฐานเป็นต้นนั้นก่อนหน้านี้นะพระองค์ได้เกิดมาเป็นพรหมดาบสออกบวชประพฤติพรหมจรรย์มีโรคสิทธิ์ที่บวชตามนับเป็นจำนวนร้อยเป็นจำนวนพันร่วมปฏิบัติพรหมจรรย์กับพระองค์ท่านวันหนึ่งท่านพร้อมกับจิตที่เป็นหัวหน้าคนหนึ่งได้ออกไปหาผลไม้รากไม้เพื่อเลี้ยงชีวิตเที่ยวเสาะแสวงหาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดเขาหน้าผาสูงชันก็ไม่ได้ผลไม้รากไม้ใดๆขณะที่ไปยืนอยู่ริมผาชันอยู่นั้นมองลงไปข้างล่างก็ไปเห็นเสือแม่ลูกอ่อนซึ่งคลอดลูกได้สองสามวันลูกตัวเล็กๆก็ตายย่อยเย้อร้องหิวนมแม่เสือก็อดอาหารมาหลายวันเพราะตอนท้อแก่ใกล้จะคลอดลูกก็ไปไหนมาไหนไม่ไหวนอนรอคอยคลอดลูกอยู่ทำให้ร่างกายก็สู้ผอมซ้ำมาคลอดลูกอีกนะก็อดอยากหิวโหยจ้องมองดูลูกที่คลาต้วมเตียมอยู่ใกล้ตัวพรหมดาบสพิจารณาดูเห็นว่าแม่เสือนั้นตั้งใจจะกินลูกเพราะมีความหิวโหยจัดท่านจึงคิดที่จะสละชีวิตเพื่อให้เป็นทานแก่แม่เสือเพื่อแม่เสือนั้นจะได้มีกำลังวังชามีน้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินก่อนที่จะคิดสละชีวิตท่านคิดพิจารณาก่อนว่าชีวิตของพระองค์ท่านนั้นไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เหมือนกับคนสมัยปัจจุบันนี้ที่คิดฆ่าตัวเองหรือฆ่าตัวตายไม่ใช่เกิดจากการพิจารณาว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารแต่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของความคับแค้นเข้าใจเกิดมาจากผลกระทบทางด้านจิตใจก็ลอยขาดสติขาดปัญญาทำให้เกิดฆาตกรรมตัวเองดังมีข่าวปรากฏ
ในหน้าสื่อสารมวลชนเราท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันแต่ว่าพรหมดาบทหรือจะเรียกว่าพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะสละชีวิตให้เป็นทานแก่แม่เสือแก่เสือแม่รูปอ่อนเนี่ยพระองค์คิดอย่างไรคิดว่าไอยังกายโยนสาโรร่างกายนี้ไร้แก่นสารเป็นที่ตั้งอาศัยอยู่ของชาติความเกิดชราความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะความตายเมื่อยังมีชาติความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ตามมาเพราะฉะนั้นชีวิตจึงไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรยึดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้นอกจากนี้ชีวิตนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ยังมีความเศร้าโศกมีความเสียใจมีความแห้งใจมีปริเทวะนาการมีปริเทวะนาการคร่ำครวญรำพึงรำพันเพราะความวิปโยคพลัดพรากจากของรักของชอบใจหรือประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจนี่ชีวิตนี้มีอย่างนี้ชีวิตมีความทุกข์ยากมีความลำบากกายไม่สบายใจผู้ที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นของตนเองยอมทนลำบากทำงานตรากตรำเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตั้งแต่เช้ายันค่ำหรือบางทีตั้งแต่ค่ำยันรุ่งเช้าแม้จะลำบากกายลำบากใจอย่างไรก็เพื่อแสวงหาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยมาปลนเปลื้องให้ร่างกายของตนเองคนที่ไม่ได้พิจารณาก็จะมองไม่เห็นแต่ผู้ที่มีสติมีปัญญาก็จะพิจารณาเห็นว่าที่ลำบากกายทุกเช้าค่ำนี้ก็เพราะต้องการที่จะรักษาชีวิตของตนเองไว้ทำให้เกิดปัญญาในพิจารณาว่าแม้จะลำบากกายทนุถนอมอย่างไรกายมันก็ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาถูกความชราเข้าครอบงำถูกความเจ็บไข้เข้าครอบงำสุดท้ายก็ตายสร้างความทุกข์ยากทางกายให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งทางจิตใจก็เกิดความไม่สบายใจโดยประการต่างๆนี่ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของกองทุกข์ทั้งทางกายและทางใจมีความโทมนัสความขุ่นข้องหมองใจกับอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ตนเองไม่ปรารถนาหรือได้ประสบพบกับอารมณ์ที่ตนเองไม่ต้องการทำให้เกิดการขุ่นมัวขุ่นมัวขุ่นหมองใจมีความคับแค้นใจที่เรียกกันว่าอุปายาต
กิดความคับแค้นใจทำอะไรแล้วก็ผิดหวังไม่ได้สมใจที่ปรารถนาอยังวัตกายโยกายนี้หนอเป็นบ่อเกิดของกองทุกข์ทั้งปวงที่ท้าถมเข้ามาเพราะอำนาจของกิเลสมีราคะความกำหนัดยินดีเป็นต้นเป็นประดุจดังช้างหัตถีที่เมามันตกมันนายควานช้างไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้มีโมหะความมืดมิดปิดบังสัจธรรมเป็นดุจผีเสื้อน้ำรักษาสัตว์เพราะอำนาจของโมหะจึงไม่เปิดปัญญาจักจึงไม่เปิดนะไม่เปิดปัญญาจักสุขให้พิจารณาเห็นถึงสังขารธรรมตามความเป็นจริงว่ามีการมีว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา